อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ครับผมแอนดรูว์บิกซ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่สับข่าวง่ายนิดเดียว Good morning on this beautiful Monday morning It's time to check out the news and learn some English ถึงเวลาที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเรามาเริ่มต้นกับพาดหัวข่าวนี้จากBangkok Postไม่เห็นยากเลยครับ Billions for the South เป็นข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปภาคใต้แล้วก็สัญญาว่าจะมีการสนับสนุนโครงการต่างๆนับเป็นพันล้านสมัยก่อน Billion แปลได้สองอย่างก็คือพันล้านหรือล้าน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 นี้ก็มาจากอังกฤษนะครับแล้วก็พันล้านก็มาจากสหรัฐอเมริกาแต่ยุคนี้ทุกคนกำลังจะเอียงไปทางสหรัฐอเมริกาไม่ค่อยมีการใช้ billion ในความหมายว่าล้านล้านเอาเป็นว่ายุคนี้ billion ก็คือพันล้านครับ billions เติม s ตอนท้ายก็ต้องเป็นหลายพันล้านครับ for สำหรับ the southSouth ก็คือภาคใต้ครับออกเสียงว่า South ครับอย่าลืมตอนท้ายต้องแลบลิ้นออกมาครับไม่แลบก็ฟังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ South ครับไปกันที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนนี้มีปัญหากับน้ำท่วม Nation เขียนว่า North Northeast in grip of severe floods อีกครั้งหนึ่ง North Northeast in gripOf severe floods. North คือภาคเหนือครับ. Northeast คือภาคอีสาน. Northeast นะมีแล้วก็มี east ตอนท้ายลองพูดตามผมสิครับ. Northeast อีกครั้งหนึ่ง. Northeast in grip of severe floods. คำว่า gripเป็นคำนามนะครับจริงๆแล้วก็เป็นกริยาได้แต่ที่นี้ก็เป็นคำนามที่แปลว่าการจับการกำอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะจับอย่างแรงก็คือ grip มันเหมือน hold on to ครับ to grip ความหมายก็คือภาคเหนือกับภาคอีสานถูกอะไรครับมีอะไรมากำมันหรือมาจับมันสิ่งนั้นคืออะไรครับ severe floods floods คือน้ำท่วมครับsevere แปลว่ารุนแรงหรือขั้นรุนแรง severe floods ก็คือน้ำท่วมหนักเพราะฉะนั้นความหมายก็คือน้ำท่วมเป็นสิ่งที่ครอบงำภาคเหนือและภาคอีสานครับแต่เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจครับ in the grip of อะไรบางอย่างครับก็คือถูกหรือเป็นจริงๆแล้วมันแปลว่าโดนครับมันโดนอะไรที่ไม่ดีเช้าวันนี้ค่ะพาดหัวข่าวที่เราดูสั้นๆแต่มีความหมายที่น่าสนใจอย่างเช่นอันนี้ครับจาก Bangkok Post ครับโรคพิษสุนัขบ้าครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับสุนัขนะครับก็เกี่ยวกับปศุสัตว์มากกว่า Rabies Felling Cattle Rabies Felling Cattle Rabies เป็นโรคพิษสุนัขบ้าครับ Rabies ครับ Felling CattleCattle คือปศุสัตว์นะครับวัวควายก็เป็น cattle ครับแต่กริยาที่นี่น่าสนใจ felling อาจจะเป็นกริยาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือใช้ไม่บ่อยนะครับ fell กริยา to fell อาจจะรู้จักกับ fall fell fallen ใช่ไหมครับก็เป็นอดีตการของตกลงมาจากความหมายนี้เราได้กริยา to fell ครับใช่แล้ว to fell แปลว่าทำให้เสียชีวิตครับส่วนใหญ่แล้วเราใช้กับโรคต่างๆนะครับโรคที่ค่าอย่างเช่นพิษสุนัขบ้า Rabies Felling Cattle จึงหมายถึงโรคพิษสุนัขบ้าก็ทำให้วัวควายตายครับ That's all for me today. Have a wonderful Monday. See you again on Tuesday. สวัสดีครับ